เหมือนกับมันเจริญเติบโตขึ้นเองตามนัยยะของความคำว่าปิ้งตัวนี้เข้าใจนะมันจะเข้ามันเองมันค่อยๆมันสอดประสานเลยแหละครับมันเหมือนกับผมมาได้สิ่งนี้ผมบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้เข้าถึงพระศาสดาได้ง่ายอย่างนี้ดีกว่าง่ายครับคือคนที่มี DNA ทางด้านนี้มันจะปิ้งแป๊บเดียวครับเช่นเดินไปเนี่ยสะดุดก้อนหินหนึ่งก้อนก็ได้ครับเฮ้ยเราก็ว่าเราดูดีด้วยนะกวาดเรียบร้อยนะทำไมต้องไปสะดุดก้อนหินอย่างเงี้ยมันจะย้อนมันอย่างนั้นเฮ้ยเดินไปนกมาขี้ใส่แป๊กเฮ้ยอะไรกันว่าเงี้ยเราเดินไปทั้งที่อนาบริเวณนั้นไม่น่าจะมีจิ้งจอกร้องให้ได้ยินเลยนะมันแก๊กแก๊กบาร์เนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละฮะผู้ที่มี DNA ทางด้านนี้ครับมันจะแงบเหล็กผมเรียกว่าปิ้งหรือสถิตแอคเก็ตก็ได้มันจะเข้ามาทีนี้ส่วนผมเนี่ยผมได้ประหลาดมากกำลังยืนเฉยอยู่ทุ่งนาอยู่เลยอยู่ๆมันก็มันไม่มีใครอะฮะข้างหน้าใน110องศาไม่มีใครยืนอยู่มันเป็นทุ่งนาล้วนๆเลยต้นไม้ก็มีมองไปสวนลูกตาลก็ไม่มีคันนาก็ต่ำๆเตี้ยๆยืนฉี่อยู่เนี่ยฮะก็เหมือนมีใครสักคนหนังสือมายิงแป๊กตรงเนี้ยแล้วจะมีใครก็คือสงสัยอย่างเดียวไอ้สงสัยนั้นนะฮะแทนที่เราจะเกิดความกลัวมันไม่ใช่มันเหมือนกับโดนธนูอ่ะยิงแป๊กเข้าไปผิวหนังเราเลยมันติดเลยโทษทีครับติดเลยเนี่ยมันคาไว้ตรงนั้นเลยไอ้ตรงที่มันคาตรงนั้นนะฮะมันทำให้เราเกิดเฮ้ยงงประมาณนั้นมันก็เลยงงมันก็เลยกลายเป็นงงพอเวลามันเกิดงงปุ๊บมันงงมันคนเดียวเนาะไม่รู้จะถามใครอ่ะมันคนเดียวว่าภายใต้เงื่อนไขเขาว่างงตรงนั้นแหละครับมันทำให้เราครุ่นคิดต่อก็ต้องเดินทางต่อเพราะขับรถไปด้วยคิดต่อไปคิดตรงที่ตัวถูกธนูยิงอ่ะทำนองนั้นนะครับครับมันเป็นฟิลลิ่งเลยนะครับเป๊ะเลยมันเหมือนกับทำไมพูดธนูทำไมไม่พูดมีดใช้คำว่าธนูเนี่ยมันไม่รู้มันปลิวมาจากไหนมีดมันก็มาจากบอดี้ใครเขาไม่รู้นะครับทีนี้เราก็ผ่านกระบวนการของเป็นหนุ่มสาวมาเหมือนกันไปเจอสาวคนหนึ่งเนี่ยมันก็ปิ้งอ่ะกี่ปีแล้วครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนาะ18ดีกว่าเนี่ยมันก็ปิ๊งอ่ะไอ้คำว่าปิ๊งคำเดียวนี่นะฮะมันไม่รู้จะมาแทนค่าครับวันนั้นเลยครับคิวปิดก็โง่ก็โง่คิวปิดใช่นะใช่ไหมคะเนี่ยมันพอเวลามันปิ๊งขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับเกาะติดอ่ะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยไปคิดย้อนไปย้อนมาในชีวิตจริงของตัวเองอ๋อเมื่อวันนู้นมันเจอสิ่งนั้นมามันเหมือนกับพอเราคอมเพลแล้วเนี่ยฮะอยู่ๆมันก็ปิ้งเนี่ยอะไรทำนองนั้นคำว่าปิ้งปิ้งเนี่ยมันก่อนติดก็นำมนุษย์คิดไปเนี่ยทำนองอะไรกันที่บอกว่ายืนฉี่เจอใครก็ไม่รู้เอานังสติมายิงกันแล้วกันก่อนลูกศรธนูก็ด่ามาจากไหนก็ไม่รู้ปิ้งงงเพราะจะต้องเดินทางต่อขับรถคนเดียวไม่มีฮะไม่มีมีแต่โทษทีขออนุญาตอันนี้มันก็มาตั้งแต่แรกเกิดก็เลยมาสงสัยว่าเอ้ยอันนี้มันสัญลักษณ์ไหนเนาะเนี่ยก็ตามตัวนี้ต่อเพราะมันมาในเป้งตรงนี้พอเวลามันเข้าอยู่ในวาระที่ต้องตรวจสอบร่างกาย
ก็ไปรู้ทันทีอ๋อนี่มันมีที่มานะไฟนี่มีที่มานะครับจะบอกให้ก็ได้ใช่ครับสมาธิครับครับครับไอ้ไฟมันมาตั้งแต่แรกเกิดมันก็เป็นรหัสหนึ่งติดตัวเรามาล่ะมีหน้าเขาจึงมีการทำนายไฟทำนายฝันกันคนที่เขาทำนายกันแล้วก็รู้ในกรอบนั้นเข้าไปเราไม่ต้องไปทำนายใครหรือไม่ต้องให้ใครมาทำนายเพราะเราสามารถตามที่มาของเราได้มันเป็นรหัสหนึ่งในตัวเราเองแล้วใครล่ะมันจะปิ้งอย่างนี้เหมือนผมร้อยคนพันคนมันจะมีแล้วเหรอไอ้ผมมันเกิดมาปิ้งตรงเข้าให้ก็เลยบอกมันเป็นความพิเศษหรือเปล่าเอาฮะมันปิ้งขึ้นมาแล้วก็รู้จะว่าไงก็ไปต่อครับรถก็คิดอยู่สิ่งนี้คิดอยู่คำว่าคิดเนี่ยก็เกิดคอนเซนเทรตขึ้นมาเลยพอคอนเซนเทรตปุ๊บเราก็รู้ทันทีอ๋อนี่แหละสมาธิคือคอนเซนเทรตนี่เองเราคอนเซนเทรตกับอะไรอ่านหนังสือคอนเซนเทรตกับจากการฟังใช่ไหมครับแล้วก็ได้สมาธิคือการคอนเซนเทรตนี่จะคิดมากครับใครก็ตามที่มีคอนเซนเทรตดีคนนั้นฮะจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนรู้ได้แดงครับเอาล่ะก็มาขับรถก็เป็นคอนเซนเทรตได้โดยปกติแล้วนะไปร้อยกว่ากิโลแล้วกลับมาอีกทีนึงรวมแล้วประมาณสัก3ชั่วโมงจะ4ชั่วโมงได้มั้งแล้วมานอนทีนี้ล้มตัวนอนนั้นนะโลกไปในหมุนถูกเวียงไปเลยทีเวียงออกนอกโลกเลยนะแบบมีฟิลลิ่งติดตัวเลยนะก็ล้มตัวไปมาไม่เกิน20นาทีไม่เกิน20นาทีแน่นอนเพราะว่าเราคอนเซนเทรตตลอดทางทั้งไปและกลับไม่มีอะไรที่จะมาให้เราคุยด้วยเพราะว่าเราไปคนเดียวอย่างมากก็เห็น2ข้างทางเพราะว่าเราขับรถนะฟิลอะไรขับรถขับรถใช่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 ได้หมดทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วครับครับเพอร์เฟกต์หมดเป็นออโต้อยู่แล้วในการทำในการขับเพราะว่าเรามีเอ็กซ์เพียร์นี่ก็เป็นออโต้ไปในการขับนะฮะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมารบเร้าให้มันผิดจากการเป็นออโต้ของเราเนี้ยล้มไปปุ๊บโลกนี้ก็หมุนแบบไม่มีฟิลลิ่งเนี้ยติดตัวนะไม่ใช่ฝันนะถ้าฝันมันจะมันขาดฟิลลิ่งอันนี้มันมีฟิลลิ่งอยู่มันก็ไม่ใช่เป็นนิมิตนะฮะอันนี้มันเป็นฟิลลิ่งจริงๆเลยล่ะครับมันครับก็รู้สึกได้จริงๆตลอดเวลาเฮ้ยมันหลุดโลกไปปุ๊บแล้วก็มองเห็นโลกทีเนี้ยหมุนช้าลงช้าลงตัวเองก็มาแปะกับโลกแปะเท่านั้นนะฮะตื่นขึ้นมาพูดเต็มปากเต็มคอเลยว่าเราคือโลกโลกคือเราทันทีเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไปนี้ทันทีเลยนะวันนั้นวันนั้นเลยในวันนั้นเลยครับไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับไอ้ที่มันปิ้งนี่แหละครับมันดูดไวขนาดนั้นนะผมถึงบอกว่าผมมีความพิเศษกว่าใครๆในความเป็นมนุษย์ผมว่านะผมว่าผมได้สิ่งนี้มาพิเศษจริงๆนะแล้วมันเป็นคนเดียวนะถ้าผมไม่ซื่อสัตย์กับภาษาผมกับกิริยาผมเนี่ยมันก็คุยเพื่อหลอกลวงใช่ไหมครับเพื่อสร้างความเชื่อถือต่างๆผมก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาตลอดไม่เคยแสดงบทบาทในการที่จะพูดจาสิ่งใดที่ตัวเองรู้เพื่อหลอกลวงอะไรต่างๆผมก็ไม่เคยเด็ดขาด20กว่าปีมานี้ความเป็นตัวตนของตัวเองครับตอนนี้คุณลุง75ใช่ครับตั้งแต่ใช่ตั้งแต่50ถูกต้องขึ้น18ถูกต้องครับโซ18ถึง50เป็นยังไงครับก็อีซี่ฮะใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ประกอบสมาชีพชอบผมประกอบอาชีพตั้งแต่อายุ14ปีนะ14ปีทำอะไรประเภทผมเป็นคนที่มีคนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องการทำเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันมาตั้งแต่ได้ไหนแล้วทำไม่แค่เด็กใช่ครับไม่ถึงขั้นเอนจิเนียร์แล้วครับแต่รู้ว่าเอนจิเนียร์มันทำงานยังไงโอเคไหมครับเพราะว่าโฟนนี่มันเป็นขั้น
มันเป็นเบสิกนั่นเองครับเอนจิเนียร์ก็ไม่มีอะไรหรอกคิดเก่งคำนวณเก่งนั่นเองมีแค่นั้นเองที่มันต่างจากเมคานิกที่ไหนแต่ทุกอย่างมันเมคานิกมันเป็น before engineer ครับไม่ใช่ engineer before เมคานิกไม่ใช่ ใช่ไหมฮะแล้วก็รู้พวกนี้มาตลอดเอาละจากนั้นมาก็พอรู้สิ่งนี้ปุ๊บเราคือโลกโลกคือเราเท่านั้นนะครับมันเซตอัพนะครับทุกครั้งทีเนี้ยที่มีการนั่งนอนกันแล้วกันก็มาคิดถึงพอยต์นี้ตลอดทีนี้พอเราคิดถึงปุ๊บอะไรถ้าไม่ใช่เมดิเทชันทีเนี้ยเห็นไหมครับกลับมาได้เมดิเทชันขึ้นมาทันทีจึงได้รู้อ๋อนี่เลยครับการทำสมาธิเรียกว่าเมดิเทชันความจริงสมาธิแล้วผมใช้ว่าคอนเซนเทรตเห็นไหมครับใช่นะตัวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วปรับจากคอนเซนเทรตมาเป็นเมดิเทชันเข้าไปได้ก็ไม่รู้รู้ภายในนู่นนี่นั่นในส่วนตัวเองก็มาได้ภาพปลายกับภายนอกทีเนี้ยเราคือโลกเราคือเรานี่แหละครับมันก็มิกก็เป็นยิ่งมิกอะไรต่างๆนะยิ่งรู้อะไรรู้ก็ภายในตัวเองทีนี้กับบัญชีรู้ตัวเราภายก็เลยบอกว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกออกมาแล้วไหมวันแรกมันเป็นเราคือโลกโลกคือเราต่อมาปุ๊บเมดิชามันเกิดโอ้เราเป็นสิ่งเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเป็นครับเป็นอะไรนะส่วนย่อของโลกเดิมที่มันคือเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกมันเป็นส่วนเดียวกันใช่ใช่ต่อมาก็เป็นส่วนย่อของโลกพอเป็นส่วนย่อเปรี้ยงปุ๊บมันได้อะไรเกิดขึ้นมันก็มาได้ในสิ่งที่มันเป็นนิวเคลียสออกมาเพราะมันรู้ส่วนย่อแล้วก็ไปคอนเซนเทรตกับส่วนย่อต่อมันยิ่งมันเยอะมันก็ยิ่งรู้ภายในตัวเองว่ากายใจจิตก็มาแล้วทีนี้สามคำมันก็มาแล้วมาพัวพันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยก็วนอยู่ตรงนี้รู้กันใช้เวลานานมากกว่าจะมารู้จักคำว่าร่างกายเราคืออะไรเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ว่าไปในน้ำลมและความร้อนมันก็จะมาลิงก์กับคำสอนของพุทธศาสตร์เขาให้พอเวลาเข้าสู่คำว่าภาษาพุทธศาสตร์เท่านั้นแหละครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีเดียวมันเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะเข้าใจเลยไม่ว่าใครจะพูดใช่ใช่ใช่คำสอนสิ่งที่ผมได้มาผมว่ามันเป็นต้นเรื่องทั้งหมดครับมันพอเวลาเป็นคำสอนปุ๊บมันมาทีหลังใช่ไหมพอได้ยินเขาให้มันก็ไวสิครับมันก็เป็นมิกซ์ซิ่งเข้าไปอย่างง่ายได้สำหรับตัวเราใช่ครับสุดท้ายก็มาใช้คำว่านี่หรือภาษาสลายของโลกพระเจ้าไปร่วงรู้อะไรกันเอาเราดันไปรู้ตามทีนี้เอากับมันสิท่านรู้อะไรเราก็รู้ตามก็เชื่อว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมไปแล้วรู้ทั้งหมดก็คือรู้ตัวเองแค่ทุกคนมีมีทุกคนมีมาไอเนเหมือนกันหมดครับทุกคนจะมาจากเฟิร์สอันเดียวกันหมดครับเดี๋ยวเฟิร์สอันเดียวกันหมดครับครับครับเฟิร์สสตาร์ทเนี่ยอันเดียวกันหมดทุกอย่างดีนะยุคนี้เขาจะมีคำว่าบิ๊กแบงเข้ามาพูดไม่เห็นเข้าใจก็คือถ้าเราไม่เก็ตพวกนี้เพลินผมมันมาในรูปพวกนี้ครับมันถึงจะเข้าใจครับทีแรกมันไม่เข้าใจหรอกฟังไปมาบิ๊กแบงมันเพียงแค่ภาษาที่เราได้ยินเท่านั้นเองครับแต่ภายในของเรามันเกิดแล้วบิ๊กแบงคืออะไรเห็นไหมครับก็เลยมันก็ยิ่งมิกซ์เข้าสู่วิทยาศาสตร์ท่านเนี่ยเห็นไหมตัวเองมิกมาเป็นธรรมชาติเลยคือดาวคุโรโลกุเราแต่ว่าก็เป็นส่วนย่อพอเวลาเข้าสู่มิกวิสัยพวกมันปุ๊บยิ่งเขาพูดในเชิงลึกเท่าใดนะทีนี้ยิ่งดีมากพอเวลาไปแต่นิวเคลียสได้เขานะมันก็รู้จักอนุภาคอะตอมหมดทีเนี้ยอยู่ในตัวเราหมดครับภาษานั้นเพียงแต่เข้ามาเชื่อมโยงให้เท่านั้นเองครับ
มันรู้ของเราไปตามด้วยได้ยินภาษาแสดงว่าถ้ามีคนไม่เห็นหนังสือไม่รู้สัตว์อะตอมนิวเคลียสครับพวกนี้ก็ยากแล้วไม่แล้วประสบโอ้ได้ได้แบบนี้เขาก็อธิบายเป็นแบบคนเขาจะเพิ่นผมเกิดมาเพื่อการที่อธิบายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าเกิดมาเพื่ออธิบายความเป็นวิทยาศาสตร์เข้าพูดถึงมายังพุทธศาสตร์ให้มันลิงก์เข้าหากันแล้วก็โยมายังเนเจอร์คือธรรมชาติลิงก์เข้าหากันเพิ่นผมเป็นคนที่เกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเฉพาะเลยแต่ที่ได้พบกับจังรู้มารู้เรื่องกายใจจิตก็จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันเป็นคอตัวคอเปรตอยู่ทั้งทางด้านพุทธศาสตร์ที่ได้ยินกันมาแล้วธรรมชาติหรือธรรมะธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ออกเป็นสามขาเลยครับตัวเนี้ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยที่ผมเรียกว่าพีทุกวันเนี่ยเขาจะพีเอเนจีที่ทุกวันก็คือตรงนี้มันตัวคอเปรตให้อยู่เพราะนั้นใครจะมาวิทยาศาสตร์ก็มันคุยก็จะเข้าใจได้ทันทีผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมสูงมากถ้ากลุ่มวิชาชยิ่งนักฟิสิกส์เข้ามาได้ยินฟังนะฮะต่อเติมกันคือต้องเปิดใจต่อยอดกันเคยเจอไหมครับคนไทยก็ส่วนมากก็ยังไม่มีฮะอีโก้มันเยอะศักดิ์ศรีมันเยอะผูกเนื้อไทยใส่สูตรเยอะนั่นก็เลยหนีห่างทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับกลุ่มใส่สูตรผู้นิทัยใส่สูตรเยอะเนี่ยกลุ่มนี้จะลำบากกลุ่มนี้มาขอความช่วยเหลือจากผมนับผลไม่ถ้วนจะแล้วก็หายมาเรื่องสุขภาพดูสุขภาพหมดบอกให้ทราบว่าแล้วก็หายได้ดีทุกคนแต่ก็หายไปน่าเสียดายผมก็พยายามบอกว่าคุณต้องต่อนะเพราะว่าคุณสำเร็จทางโลกทางด้านวิชาฟิสิกส์หรือทางด้านไฟฟ้ามามันจะต่อได้ง่ายมากเพราะคนที่เรียนเรื่องของไฟฟ้ามาจะต่อได้ง่ายมากครับสุดท้ายผมก็มาพูดเรื่องของไฟฟ้ากระแสก็คนที่เขาเรียนมาผมก็พูดเรื่องของไฟฟ้าสถิติไฟฟ้าสถิติคือภาษาคือไฟฟ้าที่มันเป็นตัวธรรมชาติล้วนๆก็มาเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิติไฟฟ้าสถิติเนี่ยให้รู้เลยร่างกายเราที่เซลล์ทุกๆเซลล์ที่มันเกาะกันอยู่เวลานี้ถ้าบทเรื่องของไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิติครับเป็นตัวที่เป็นตัวเราเรียกว่าลิงก์อะไรกันลิงกิ้งที่ทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยเกาะกันติดอยู่เป็นบอดี้ตัวไปครับครับแสดงว่าเวลาตายไฟฟ้าสถิติก็หยุดทำงานหยุดทำงานมันก็สลายเนื้อเยื่อก็สลายไปมันไม่ลิงก์มันไม่เกาะเกี่ยวกันห่วงโซ่ตัวนี้มันก็จะไม่ทำงานทำไมมันรู้เวลาคนนี้ต้องตาย80คนนี้ต้องตาย60จริงๆมันไม่รู้ไม่รู้หรอกครับตราบก็ตามทีผมก็บอกตอนหลังก็บอกว่าตอนหลังมาบอกว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตตัวนี้ภาษาผมแหละกับเอเพราะว่ามันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของเราทั้งหมดไม่ว่าพ่อจะพูดแม่พูดมันก็เป็นของเราใช่ไหมก็ไปรู้เรื่องพวกนั้นต่อไปก็เรื่องพวกชาติภพชาติจะรู้ผ่านสเปิร์มที่พ่อผลิตมาจริงๆนิวเคลียสคือของเราไอ้ตัวสเปิร์มเนี่ยก็คือของฝ่ายพ่อพ่อนำพามาให้เกิดนิวเคลียสเป็นของเราทีนี้นิวเคลียสมันก็มีประจุบวกกับลบนะลบมาเท่าใดบวกมาเท่าใดเนี่ยผมให้ค่าสแตนดาร์ดเลยบวกกับลบเท่ากันให้ค่าสันดานเลยจึงมาเป็นเราได้ครับแปลว่าดีกับชั่วเท่ากันครับถ้าบอกว่าถ้าหากว่าแนวโน้มนะฮะแนวโน้มคำว่าแนวโน้มดีกับชั่วฟังกันเลยนะแนวโน้มเริ่มต้นใช้ว่าเท่ากันก่อนเพราะมันจะไปต่อไม่ได้ภาษาถ้าบอกว่าถ้ามันเท่ากันจริงก็คือบาลานซ์มันก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าบาลานซ์
มันต้องไม่บาลานซ์มันถึงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่เป็นอะไรสักอย่างอะล่ะคำว่าไม่บาลานซ์พบชาติที่แล้วดีกับชั่วอะไรมากกว่ากันเนี่ยดีมากกว่าชั่วจึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้ก่อนครับดีต้องมากกว่าชั่วเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าหากว่ามนุษย์ถึงแล้วกันนะมนุษย์เริ่มมาตั้งแต่มนุษย์บัวสีเหล่าที่มันต่ำกว่าน้ำดี 51% ก็แล้วกันชั่ว 49% ถ้าบัวอยู่กลางน้ำดีมันมาเซซะว่าเอาสัก60ก็แล้วกันชั่ว40ถ้าเกิดมามันสะสมดีมาเอาสัก80อย่างเงี้ยชั่วก็20เนี่ยมนุษย์พันนี้ต้องปริ่มน้ำแล้วครับปริ่มน้ำแล้วถ้ามันดีมา90อัพเอาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ชั่วมาแค่ไม่ถึง5ประมาณนี้น้ำแล้วทีนี้นะในเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่บอกว่าสะสมภพชาติถูกต้องคนไหนที่มีดีมามากกว่าก็ย่อมจะมี DNA ที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้มากกว่าเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ DNA บวกเรียกว่า RNA ถ้าเอาคำว่าDNA เนี่ยมาพาดพิงในการที่อธิบายมันก็ได้ตามนัยยะนี้เนี่ยก็ตรงนี้นะครับผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เข้าใจพวก RNA DNA มันก็จะสามารถที่บอกเปอร์เซ็นต์ได้คนไหนที่เข้าใจเรื่องของประจุบวกลบก็บอกเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่านักฟิสิกส์ก็จะรู้ได้ครับครับก็เสียใจเขาดีก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเราหลงผิดอ่ะเราเป็นหนุ่มสาวมาก่อนเนาะมันมีวันหนึ่งที่มันเปิดประตูผิดข้างไปเอ้าใช่ไหมฮะก็ปิดมันแล้วก็เปิดใหม่ก็ถ้าภาษาพูดมันก็ได้เนาะแต่ถ้าถามว่าความจริงในเนื้อของธรรมชาติจริงนะเฮ้ยมันผิดไปแล้วนะโว้ย มันเลยไปแล้วนะ อาจจะทำนองนี้ครับเนี่ยผมว่าผมเกิดมาเพื่อตรงนี้จริงๆนะครับผมจะไม่ยอมรับวิชาเคมีนะไม่ยอมรับเลยนะฮะไม่ยอมรับทุกรูปแบบวิชาเคมีที่เขาเล่าเรียนกันทุกวันเนี่ยเขามีทำไมครับก็เพื่อประกอบอาชีพ แต่ผมยอมรับแค่เบิร์นนะฮะคำว่าเบิร์นคือวิชาเคมีเบิร์นนิ่งเนี่ยคือวิชาเคมีแล้วครับครับการเผาไหม้สันดาปคือเมตาบอลิซึมถูกต้องครับคือวิชาเคมีนั่นเองก็ในร่างกายสุดท้ายชีวะก็คือร่างกายเราเคมีก็คือเบิร์นนิ่งเบิร์นเนอร์เนี่ยครับฟิสิกส์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนี่ครับจบแต่เหนือกว่าฟิสิกส์ก็คือ PE เนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นตัวคอร์ปอเรทใหญ่ๆเลยนะเนี่ยคอร์ปอเรททั้งตัวร่างกายเราคอร์ปอเรททั้งตัวโลกใบนี้ด้วยคอร์ปอเรททั้งจักรวาลนี้ด้วยและสุดท้ายคอร์ปอเรทแม้กระทั่งกาแล็กซี่ด้วยพีอีเนี่ยครับก็อยู่ในตัวทุกคนอยู่ในทุกคนมีอยู่ฮะมีทุกคนครับมีทุกคนเนี่ยมีทุกคนมีทุกสรรพสิ่งอยู่ในเม็ดทรายก็มีใบไม้ทุกใบนี้ทั้งหมดอันนี้ไม้ที่เขาเรียกเวลาแผ่เมตตามันก็ได้เฉพาะคนที่มีสิ่งนี้แผ่ได้ครับใช่ครับใช่ครับใช่เพียวได้ได้ถูกต้องครับแต่คนที่มีเพียวนะถึงจะแผ่ได้ไม่มีเพียวก็แผ่ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนี้แหละคนที่ได้สิ่งนี้มีสิ่งนี้แผ่ไปไหนได้หมดโอเคไหมออกไปนอกโลกจักรวาลได้ด้วยมีสิ่งนี้ผมไม่ทราบแล้วออกมาใช้ก็กำลังใช้อยู่ลุงออกใช้อยู่ลุงออกมีมาได้มาเนี่ยก็เนี่ยออสโมซิสเนี่ยอยู่มาที่นี่อยู่มาที่นี่ก็แม้ว่าไหนวะอย่างน้อยเฟิร์สก็ได้ออสโมซิสผ่านเสียงผ่านเสียงนะครับได้ผ่านเสียงผ่านภาษาคุณลุงออกบอกดู YouTube ก็ได้ฮะได้ใช่ครับ
ดูบ่อยมากค่ะกับจอดู YouTube ก็ได้ครับแอคของผมทุกแอคบอกให้เลยนะครับวันนี้หนูมันจะเป็นรหัสมันเองครับครับผมยืนยันว่าแอคของผมทุกแอคมันเป็นรหัสหมดมันก็หลากหลายไปยังผู้คนที่จะเก็ตในแต่ละแอคบางคนแก๊กที่ภาษาเก็ตภาษาปิ้งด้วยภาษาบางคนก็ปิ้งด้วยอากับกิริยาคือแอคผมนี่แหละแรกไม่เข้าใจแต่อยากฟังแล้วฟังแป๊บเดียวก็บอกอะไรพูดตลกตลกด้วยตลกไม่เหมือนหรอกอย่างเดียวที่ผมไม่ตลกไม่เหมือนเดี๋ยวอย่าเพิ่งใช่ไหมคนอื่นเขาตลกแดโอเคไหมลุงออกตลกไม่ได้แดใครโอเคไหมครับมันดีตรงนี้อะไรแดกไงโอเคไหมผมมีในคือตลกแล้วผมไม่แดกอะไรใครไม่แต่ยิ่งฟังยิ่งฟังยิ่งฟังใช่ได้อะไรเยอะคนที่ได้ปุ๊บก็คือคนที่เรียกเขามาฟังทุกวันครับครับคนที่ได้เลยผมคือคนที่ตั้งข้อสังเกตผมก่อนครับไม่เข้าใจไม่หมดครับยิ่งวิทยุยิ่งเหนือกนี่วิทยุมองไม่เห็นหน้ากันทำวิทยุมาเลยเฮ้ยฟังแรกไอ้หายมันพูดอะไรกันวะเนี่ยเสร็จแล้วก็หายไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอยู่ๆก็มาเจอที่สองเฮ้ยแล้วทีแรกไอ้หายเอ้ยโอเคครั้งที่สองเฮ้ยครั้งที่สามเฮ้ยจริงวะแง่เนี้ยมันออกมางั้นให้รู้ได้เลยครับคนที่ปะทะครั้งแรกเนี่ยฮะนั่นนะฮะประตูเจ้าจะเปิดครับที่บอกว่าอย่าเชื่อนั่นแหละครับเป็นตัวที่สุดยอดมากครับอันนั้นทำให้หนูดูต่อถ้าเราว่าเราใช้คำว่าอย่าเชื่อเราก็เลยอยากลองดูว่าคำว่าอย่าเชื่อคืออย่าเชื่อมันก็เลยที่เราพิสูจน์ว่าลุงพูดว่าอย่าเชื่อเราจำเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราคำว่าพิสูจน์จะเลิกใช้ต่อไปนี้เลิกใช้คำว่าพิสูจน์ซะพวกพิสูจน์เดี๋ยวโซตพอเลยมาเยอะแล้วเชื่อโซตพอพี่เอ้ยเสร็จแล้วซึ่งการพิสูจน์ใช่ไหมโซตพอหรือพิชาเรขาคันนี้กับตายใช่ไหมฮะพิสูจน์เรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบแล้วลงตัวแล้วใส่ไอ้ใส่กรรมการแล้วมันบาลานซ์แล้วเนี่ยเลิกพูดคำว่าพิสูจน์เราใช้คำว่าเก็ตเข้าใจแล้วก็พอใช้คำว่าเข้าใจนี่ผมว่าหมดรู้แล้วเข้าใจแล้วมันจะปล่อยได้ถ้าไม่เข้าใจมันก็คาใจอยู่นั่นแหละครับทุกอย่างถ้าเข้าใจมันจะปล่อยวางได้เราจะปล่อยวางสิ่งใดๆได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจมันครับเรารู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ไปข้อหัวข่าวกันฟังผมไปเดี๋ยวปวดเข่าหายนั่นเนี่ยจำไปเล่นเช้านี่คิดอยู่จะบอกคุณหนึ่งเรื่องปวดฟังผมนี่ไม่ได้นะเห็นอย่างเงี้ยนะแค่ไหมคุยกันแบบนี้เนี่ยพอเวลามันมีสิ่งนี้แล้วเนี่ยผมยังไงผมก็บอกเป็นหน้าที่ก็เลยสุดท้ายก็มาใช้คำไม่สุดท้ายนะฮะก็ไปแตะพระศาสดาเข้าให้เลยอ๋อนี่เหรอพระศาสดาแต่ละพระองค์ผมถึงรวมว่าสาธุอามินอเมนโอมและอามิตุวัตที่เดียวกันมีอเมนคือคริสต์อามินคือเสียงสั้นเสียงสั้นนี่น่าจะเป็นอิสลามเสียงยาวน่าจะเป็นคริสต์อามินอามินเนี่ยเสียงสั้นน่าจะเป็นอิสลามอาเมนน่าจะเป็นคริสต์เห็นนะผมก็ไม่ได้
ก็ลากเสียงให้ได้เห็นให้ข้อแตกต่างคุณมีความตั้งใจอะไรคะเวลาพูดแบบนี้ต้องการว่าต้องใจว่าท่านที่เชื่อใดๆที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดหรอกไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนะโว้ยแต่สิ่งแยกคำหนึ่งถึงปุ๊บมันมาจากที่เดียวกันนะวะทั้งหมดนั้นงั้นก็หมายถึงว่าเนี่ยรวมที่เดียวกันซะรวมความเชื่อนะความเชื่อทั้งนั้นศาสนาที่เดียวกันซะโดยการใช้ภาษาย่อตรงนี้แหละภาษาทุอามินโอมและอมิตพุทธมันเป็นความเชื่อของมนุษย์โลกทั้งหมดนะสามสี่ครับใช่มันเป็นยูนิคซะแล้วอธิบายความเป็นยูนิคของมนุษย์ให้ได้ทีนี้ครับแล้วไม่อธิบายความเชื่อแล้วอธิบายความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยฮะให้มันได้ให้มันลงตัวกันไม่ว่าอยู่ก็ตามใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์น่าจะคุยภาษามนุษย์รู้เรื่อง ยกเว้นเจ้าไม่ยอมแล้วตัวเจ้าเป็นมนุษย์มันก็ช่วยไม่ได้แล้วยอม ใช่ไหมผมกำลังใช้ภาษามนุษย์คุยกันอยู่เวลาเนี้ยนะครับก่อนก็ใช้ตรงนี้ครับทีนี้พอเวลาพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมบอกยิ่งทุกวันยิ่งมาคอมเพลเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นพูดโทษเนี่ยเห็นผมพูดตรงนี้นะความคิดผมอยู่นู่นเดี๋ยวนู่นจะบรรยากาศภายนอกให้รู้ว่าความคิดผมเนี่ยให้รู้ว่าธรรมชาติใช่พูดอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าอย่าติ้งกิ้งเรื่องธรรมชาติโน่นนอกตัวเองโน่นเดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยมันโยงถึงกันหมดครับมันโยงถึงกันหมดมันจะบูรณาการกันขณะนั้นก็ต้องสังเคราะห์กันคือร่อนนะมันจะร่อนมันเองธรรมชาติจะร่อนเองฮะทุกคนจะเจอธรรมชาติบีบรัดจดเกิดความกดความดันความชื้นเนี่ยจะบีบรัดแล้วจะลงตัวหมดตัวจะอ่อนแอคนไหนไปต่อไม่ได้คืออ่อนแอบอกไม่ใช่ครับก็ฟังลุงออกไปบ่อยๆพ่นออกมีดีครับทำยังไงก็ลุงออกเกิดมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วจะไม่อ่อนแอไม่ต้องทำอะไรแล้วครับฟังภาษาพ่อคนให้รู้เรื่องครับแล้วก็ค่อยควรตามใช่ครับภาษาไทยคือภาษาพระคุณนางกำแหงมหาราชครับภาษาไทยเนี่ยพ่อคุณเราแห่งราชคือพระอรหันต์ผมบอกว่าภาษาไทยเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์แปลว่าผู้ริเริ่มกอไก่ทุกคนฮู้คือพยัญชนะสระอาอายุจนกระทั่งถึง21ตัวนั่นนะครับแล้วก็วรรณยุทธ์กา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 เนี่ยมาบูรณาการว่ารังสรรค์ให้เป็นภาษาไทยภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันเพราะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจภาษาพระอรหันต์เข้าใจนะมันจะเป็นภาษาที่ฟังยากภาษาพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหมันเล่ห์เหลี่ยมเยอะบอกสำนวนมันเยอะเยอะมากสำนวนโวหารมันโคตรเยอะเลยใครล่ะจะเข้าใจเรื่องของภาษาสำนวนโวหารคนเข้าใจคือคนนั้นจะมีบุญส่วนหนึ่งเนื้อมากด้วยจะไม่เข้าใจเพราะมันฟังยากเอาเถอะที่ฟังยากก็ตามทีลุงออกจะมาอธิบายตรงนี้ให้กับผู้คนให้ฟังง่ายๆก็แปลว่าใครก็ตามฟังภาษาพระอรหันต์พูดผ่านลุงออกเนี่ยและเข้าใจง่ายคนนั้นก็คนที่มีบุญนะครับมีบุญง่ายๆอยู่หน้าจอก็มีบุญเพราะบุญเนี่ยมันบุญคือความเข้าใจอะตอนนี้มั้ยมัวแต่หลงบุญเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญมาทักแล้วไม่รู้จะเป็นพุทธพาณิชย์มันพาณิชย์ทั้งหมดแหละถ้าพูดว่าพาณิชย์มันทั้งหมดทุกศาสนาเป็นพาณิชย์หมดแล้วอ่ะสมัยก่อนที่อินเดียก็แบบนี้ค่ะครับผมรังแกคนเออใช่ไหมจ่ายเงินทำพิธีถูกฆ่าวัวฆ่าบูชากันถูกบูชากันใช่ค่ะถูกต้องเท่านั้นนะครับอ่าดีแล้วมันผ่านไปในยุคนั้นผ่านไปแล้วยุคนี้มันยุคความเข้าใจใช่ไหมครับขอให้เข้าใจเถอะภาษาลุงออกผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมไม่มีใครคิดได้ก่อนลุงออกอะไรก็ตามผมจะรู้ครับแล้วลุงออกมา
พอได้ถึงเข้าใจแหละอย่างนั้นแล้วทำไมมาเรื่องสุขภาพช่วยคนอ๋อมันตัวเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเรามีสิ่งนี้สามารถรักษาตัวเองได้ก่อนครับเคยป่วยหรอไม่เคยแล้วรักษาตัวเองก็ไม่เคยป่วยไม่เคยมีแต่ผ่าตัดหรือติดลงสวายมา1ครั้งแล้วก็ขับรถหมดแรงไป1ครั้งนอนไม่หลับมา7วันขับรถหมดแรงจริงๆ1ครั้งลงจากรถเพียงแค่เดินตุ๊กตักตุ๊กตักแล้วก็ล้มเข้าไปยังโซฟาอย่างเงี้ยทำไมครับมันหมดแรงอ่ะก็ขับรถมันไม่หลับนอนอยู่7วัน7คืนไม่ได้หลับ7วันไม่หลับ7วันก็เลยครับล้มคือมันติงๆมันคิดมากเหตุที่คิดมากเพราะว่าวันนั้นมัน มันรับผิดชอบน้องสาวคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือครับอยู่ที่เทคนิคกรุงเทพคุณเป็นพี่ครับเราเป็นพี่ก็จากบ้านมาพร้อมๆมันพอๆกันก็มาอยู่กรุงเทพก็อาศัยบ้านอาเป็นที่หลับที่นอนที่กินส่วนการทำงานก็ทำงานไปเรียนก็เรียนไปวันหนึ่งก็รับผิดชอบครับเพราะว่าเรามีรายได้ประจำวันหนึ่งแต่คนจ้างทีเนี้ยก็ไม่จ้างเราแล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันความสามารถของมันเกินตัวหรือเปล่าไม่ทราบก็เลยบอกว่าไอ้อะไรนะเพราะเราเป็นคนที่ทำงานคนเดียวทั้งหมดรายได้เนี่ยไม่มีรายจ่ายวันละไม่เกิน20บาทรายได้คิดแล้วมันเกินกว่า 45,000 ทุกเดือนยืนยันว่ารายจ่ายไม่เกินวันละ20บาทสมัยหนุ่มๆใช่ไหมคะครับสมัยนั้นผมสอนหนังสืออยู่เนี่ยสอนเครื่องยนต์กลไกเนี่ยครับยืนยันว่ารายจ่ายไม่เกินวันละ20บาทน้ำมันลิตรละ2บาทเห็นมั้ยฮะก็ใช้น้ำมันแค่10ลิตรล้างไม้ล้างมือล้างอะไรก็ว่าไปเพราะมันสอนเกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่คือรายจ่ายส่วนแล้วมันเดือนละ 40,000-50,000 บาทเขาจ้างมาเท่าไหร่มา 2,500 ต่อเดือนขอเพิ่มมา 3,000 ก็ยังเกือบทะเลาะกันเขาให้มันก็ยังไม่ไหวอีกเพราะว่ารับผิดชอบน้องอยู่ขอไปอีกสัก500 1,000 ไม่ให้ไม่ให้มันก็เกิดความคิดขึ้นมาทันทีเว้ยกูทำงานให้มึงก็คือความสามารถของกูทันทีแหละครับทีเนี้ยเออก็เห็นตัวเลขอยู่อ่ะถ้ากูทำงานกับกูบ้างอ่ะทีเนี้ยแล้วมันเป็นความซ้อนใครว่าเนี่ยมันก็ถอยหลังออกจากกันก็เพราะคำนี้ครับมันมาถึงความสามารถเข้าใจไหมครับเราไม่ต้องพูดถึงความรู้เพราะความรู้มาจากความสามารถก็มาได้คอนเซปต์นึงบอกว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำก็พูดผ่านวิทยุบ่อยๆคำพวกนี้แหละก็มาจากความสามารถทั้งสิ้นความรู้นั้นๆแค่นะเมื่อมีความสามารถก็มีความรู้อยู่บนข้ามหลังมีความรู้มีความสามารถต่างหากที่มันมีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดมีเยอะด้วยนั้นความสามารถเนี่ยก็คือการกระทำเนี่ยเป็นตัวที่บุกเบิกทุกอย่างเพราะผมบอกว่ากูทำงานให้มึงก็คือความสามารถของกูแล้วกูถอยหลังจากมึงไปทำกูเองมันเป็นความสามารถใครวะถ้าไม่ใช่ของกูเท่านั้นก็ยากจากกันจานน้ำมันก็ไม่เคยรับเงินเดือนใครเลยทีนี้พอแล้วไม่เคยรับเงินเดือนใครเลยครับถึงทุกวันนี้ด้วยเอาถ้าจะมีนะเอาล่ะถ้าจะมีนะรับเงินเดือนเฉพาะกันเดือนนะก็ที่กลางปีคุณปาจินเนี่ยนอนตอนนั้นถ้ารับโอเครับยอมรับรับกี่เดือนมาเนี่ย2-3เดือนเลยมั้งครับเพราะว่า
ต้องไปเดี๋ยวไปนู่นนี่ดึกบางคนก็ดึกครับผมง่วงเมื่อไหร่ผมนอนง่วงเดี๋ยวนี้ผมก็นอนเดี๋ยวนี้เรื่องนอนหมดภารกิจผมก็นอนผมนี่ครับมันก็นอนแล้วเด็ดหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่หลับก็ตามภาษาผมไม่กำหนดเวลานอน8ชั่วโมงที่เขาว่ากันนี้ไปไกลผมไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาไม่จำเป็นไม่จำเป็นอยู่ก็ได้ครับมีบนโต๊ะอะไรก็ได้ไม่เคยตำหนิใครจะมาให้กินกินหมดไม่เคยตำหนิว่านั่นดีไม่ดีไม่เคยรู้เองแล้วกันอยู่บนโต๊ะกินอะไรมากก่อนปกติก็คิดเองแล้วกันคนนี้ทำข้าวฝันกินบนโต๊ะมาเท่าไหร่ตอนนั้นกินมากกินน้อยดูเองแล้วกันไม่ต้องมาถามมาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะไม่ฟังก็เหมือนบวชนะก็ไม่รู้แล้วครับบวชอยู่เลยนะกินง่ายนอนง่ายแต่ขอนอนขอความปลอดภัยหน่อยก่อนนอนเพราะว่ามันไม่มีสติเวลานอนแล้วก็ดูแวดล้อมปลอดภัยก็นอนสงสัยว่าทำไมต้องมีควันดำอันนี้เราจัดกันเรื่องของห้องในการที่ถ่ายทำครับโอเคครับครับไม่เกี่ยวเราต้องการอยากจะให้รู้ว่าในโลกวันนี้ก็พูดเรื่องขาวกับดำนะโว้ยโลกวันนี้เรื่องขาวกับดำเรื่องธรรมชาติฟังดูมั้ง7ปีค่ะว้าวเรื่อยๆแล้วครับใช่ฮะเราหาอาจารย์ลุงออกเรื่อยๆนี่ก็ลูกคุณแม่คนนึงอ๋อพามาค่ะพามามาหมาโน้ตมาสวยหลับได้ค่ะหลับอยู่ที่นี่แล้วมาจะได้พลังบางอย่างไปมีความสุขก็เกิดมาเพื่อสอนบอกสาวก็บอกหมอนคนรุ่นหลังได้ครบได้คิดได้พิจารณาผมจะรู้ตัวคุณลุงบอกว่าจะอยู่อีกนานเกินกว่า100ปีแน่นอนคุณตายก่อนมั้ยก่อนเกิดทันเกิดไปก็ยังทันหัวจะเกิดไปแล้วจะเกิดทำไมแล้วปัดหมดเลยชาติสุดท้ายดีที่สุดไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินเป็นจำบันของใช้อำนวยความสะดวกผ่อนแรงครับและของเก็บไว้กันไม่ได้เฉยทีนี้ต้องพาคุณพ่อไปคุณพ่อชอบจะอยู่150นะคะคุณพ่อ150เขาบอกเขาจะอยู่150ปีอยู่ได้เท่าไหร่นะพูดเล่นเขาจะอยู่เขาชอบพูดเล่นเขาบอกเขาจะอยู่150ปีได้ครับคุณพ่อครับหนูไปก่อนได้ยุคนี้นะฮะยุคนี้เป็นยุคที่คุณพ่อ79แล้วใครก็ได้ในโลกใบนี้นะยุคนี้เป็นยุคที่อายุยืนก็คืออายุยืนบอกให้ทราบว่าอายุไม่ยืนก็คือไม่ยืนคนที่ได้พลังงานตัวนี้อยู่ได้ยาวทุกคนบอกให้ทราบไว้เห็นไหมคนไหนได้รับพลังงานที่แล้วหมอบอกว่ามีเวลาไม่นานคนไหนได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์นี้อายุยาวทุกคนกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะผมจะรู้ตรงนี้แล้วก็พยายามเมื่ออายุยืนนะฟังอายุยืนเนี่ยมันเพื่ออะไรกันถ้าอายุยืนยาวนานๆเนี่ยฮะแต่ไม่ยอมทำหาเลยสวยชิบหายมันทุกคนนั้นหนักแผ่นดินนะอายุยืนยาวยืนนานแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเลยอยู่แล้วก็หนักแผ่นดินโอเคไหมครับชัดนะไม่ต้องแปลเลย
แต่มนุษย์พันธุ์อย่างนี้เมื่อเวลาเขามีสิ่งนี้เขาไม่อยู่เฉยหรอกเพราะผมจะรู้อย่างน้อยสุดก็บอกแล้วก็สิบอบรมสอนคนรุ่นต่อไปอย่างน้อยคือเขาไม่ทำอะไรเพราะว่าเขาพอกินพออยู่พอกินพอใช้แล้วเมื่อพออยู่พอกินพอใช้แล้วต่อชีวิตนี้เขาลงตัวแล้วเขาไม่ต้องไปหามาต่อเติมอีกสิ่งที่มีในตัวเขาจะอบรมสอนผู้คนต่อไปคนมีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นบอกให้ทราบไว้เขาจะมีคำว่าพอชีวิตจริงเขาจะพอแล้วส่วนเกินก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันเขาจะคิดอย่างนั้นครับต้องคิดอย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ต้องขีดเส้นพอให้ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนะตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่นะถ้ามีต้องขีดเส้นถ้ามันจะเกินพอก็อย่าปฏิเสธครับอย่าปฏิเสธเกินพอเพราะว่าพอแล้วมันต้องพอมันล้นเนาะพอเวลามันล้นไงแล้วก็แบ่งจ่ายแบ่งจ่ายใครบ้างก็ต้องดูว่าบุคคลไหนที่มีประโยชน์ทำแล้วประโยชน์กับคนอื่นนั่นนะให้ไปครับเอาไปเล่นไปกินเมาหัวทิ่มบ่อแล้วอย่าให้มันแจกไปแล้วเดือนละเท่ากับเท่าไหร่ส่วนแล้วไม่ทำอะไรเพิ่มขึ้นอย่าไปให้มันมากมันเคยตัวนะเป็น common sense ใช่ครับเคยตัวเคยตัวก็ไม่ทำอะไรกันต่อก็หนักแผ่นดินต่อไปไปกินเหล้าเมายาต่อไปให้ครั้งเดียวก็พอถ้าจะให้เป็นซองนะพอไม่ใช่ให้ทั้งปีให้กันจนกระทั่งตายซวยชิบหายเลยไม่รู้คิดใครคิดจะให้ผมกำลังประท้าใครวะเนี่ยผมกำลังประชดใครวะเนี่ยให้ทีนึง10ล้านคน10 45ล้านคนเงี้ยนะนี่ก็สวยที่หายแผ่นดินนี้มันคิดแดงไงก็ไม่รู้ไอ้คนที่มันคิดถ้าผมจะเติมเชื้อเพลิงรังเกียจไหมเนี่ยแน่ใจนะเดี๋ยวผมก็ไปนั่งเออจะได้ไม่ต้องไอถ้าผมจะเติมเชื้อเพลิงรังเกียจไหมเนี่ยไม่เงี้ยเชื้อเพลิงผมนี่มีประโยชน์นะให้รู้มีประโยชน์แล้วคะอันนี้นอนสิครับเอางั้นผมก็นั่งไกลๆได้อ่ามีประโยชน์คอยดูนะเชื่อเอาฟังกลิ่นบุหรี่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเจอกันมาเยอะแล้วล่ะจากใครสูบก็ไม่รู้โอเคนะครับมันจะเหม็นปานใดจมูกเป็นคนของท่านอะไรกันนะที่เคยเจอมามันจะเหม็นขนาดไหนผมไม่รู้เพราะจมูกเป็นของท่านเองนะแต่หากว่าเจอควันบุหรี่ผมที่นี่กลิ่นจะเป็นยังไงท่านต้องรู้เองเหมือนกันมันจะมีความแตกต่างกันไหมลุงออกสูบบุหรี่ยังยี่ห้ออะไรเดี๋ยวโฆษณาเข้าดีไหมนี่ยี่ห้อที่เขาเขียนว่าควันบุหรี่มีสารยาดองศพนี่ไงที่เขาเขียนไว้ว่าควันบุหรี่มีสารยาดองศพก็ไม่รู้แหละครับนี่ไงควันบุหรี่มีสารยาดองศพกูจะสูบมันตายเพราะศพสิทำไมใครจะตายก่อนกันนี่นอนเนี่ยตายก่อนนอนอยู่ตามรูปมันตายก่อนแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วทำไมคนสูบก็ไม่รู้เขาแหละครับสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายเออดีลุงหงมันจะได้ไวใจวายได้เร็วมันจะได้ตายเร็วไงสูบมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่ม5-6ขวบแล้วฮะนะเด็กใช่ครับไปแอบมาของคุณพ่อเหรอคะมันเป็นเด็กวัดวัดกับบ้านมันอยู่ห่างกันประมาณสัก50เมตรมั้งไม่ถึง100เมตรมั้งไม่ถึง100เมตรกันแล้วกันเด็กๆเนาะในวัดคนแก่ไปวัดเอาหมากเอายาไปถวายพระสงฆ์แข็งไหมยานั่นที่ว่าคือยาเส้นยุคนั้นเขาเรียกว่ายายุคนี้เขาเรียกว่าบุหรี่ผมสูบยาผมไม่ได้สูบบุหรี่อาจารย์ยังเออเพราะสูบมันเป็นยาเข้าใจไหมครับยานั้นมันคือโทบาโก้อยู่ดีใช่ไหมครับใช่แล้วมันมีไม่รู้ผมบอกว่าพืชเป็นยาครับผมบอกว่าพืชเป็นยาต้นยาสูบมันเป็นพืชมันสูบมันเป็นยาเออ
ที่เห็นเป็นพิษเนี่ยแล้วป่วยอะไรทำไมต้องถูกยาผมไม่ได้ป่วยยาต้องกินเวลาป่วยอ๋อนี่ไงคำว่ายาต้องเอาภาษานี่มาตีให้แตกก่อนคำว่ายาที่เขาพูดทุกวันนี้เนาะถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาใช้กันเข้าใจไหมครับมันมีหน่วยงานที่ดูแลยาอยู่เขาเรียกว่าอย.ใช่ไหมอย.ต่อไปอย.นี่จะกลายเป็นจำเลยหมายเลขสองของสังคมบอกไปไอ้พวกชี้ถูกชี้ผิดชาวบ้านเนี่ยเออนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่ายาลุงออกบอกว่าเป็นพิษไอ้เขาเรียกว่ายาแต่ลุงออกบอกว่ามันเป็นพิษก็สวนกระแสอย่างเงี้ยใครบอกว่ายาหอมมาสางกระสอบปากมาด้วยมาทาเลยดิไอ้ที่ว่าคุณบอกว่ายานั่นแหละครับเอามาสักสางกระสอบเอาปากมาด้วยนะจะเป็นคนยัดเองจะกล้าไหมจะรุกได้ไหมครับยาให้คุณให้โทษผมบอกไม่ให้โทษถ้าคุณบอกว่าให้ทุนมันไม่ให้คุณเนาะแล้วจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไม่ต้องหาทำไมทั้งนั้นอ่ะใช่ป่ะตัวไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องมีไซด์เอฟเฟกต์แล้วครับต้นพืชนี่กินเมื่อไหร่ก็ได้เป็นยาหมดใช่ไหมฮะคือเข้าใจว่าป่วยกินไม่ป่วยไม่กินเออก็ถูกสอนกันมาอย่างนั้นแต่เริ่มเกิดว่าถูกกรอกแล้วรู้ไหมถูกกรอกมาประเทศไทยถูกกรอกมาอย่างน้อย120ปีตั้งแต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนั่นแหละครับการแพทย์ตะวันตกเข้ามาแล้วจ้ามันทำไมที่เข้ามาเพราะว่าเราไปเอาของเข้ามาใช่ทำไมเขาถึงเราจึงไปเอาของเขาเพราะว่าเขาโยนเศษเนื้อมาให้เขาเรียกว่าทุนเข้าใจไหมนั่นแหละกลุ่มทุนเขาลงทุนโดยวิธีนั้นลงทุนให้กับบุคลากรให้กับมนุษย์ไปเรียนเอาหลักวิชาของเขามาก็ความรู้เขามันก็ประกอบบ้านเมืองเราถึงทุกวันนี้ไปต่อได้ไหมครับถ้ามันไปต่อได้มันจะมีโรคเรื้อรังไม่ต้องหาทำไมวะใช่ไหมเริ่มสุขภาพแล้ว นะถ้ามันไปต่อได้มันจะมีคำว่าโรคเรื้อรังไม่ต้องหาทำไมพูดดังๆคำนี้เอาไม่กลัวใครอ่ะใช่ไหมฮะถ้ามันช่วยได้ใช่ไหมฮะสุดท้ายก็บอกว่าเป็นแล้วต้องตายแม่งขีดเส้นมาเลยแม่งขีดเส้นมาเลยเนี่ยใช่ไหมรักษาไม่หายเอาซวยชิบหายเลยทีนี้ก็แปลว่าเขาต้องการให้เราไปอยู่ในข้อเขาทั้งหมดใช่ไหมมันเรื่องอะไรสิทธิส่วนบุคคลมีเนี่ยใช่ไหมเรื่องเงินไงคะก็เรื่องเขาไม่ใช่ลุงงอกทั้งนั้นอ่ะโอเคไหมแล้วเรื่องเขาใครติดกระบวนของเขาก็ไปตามเขาก็เป็นไรล่ะไอ้ลุงงอกไม่ใช่เขามันเรื่องอะไรล่ะเห็นไหมครับแล้วก็บ้านของเราสิครับของเราไม่ต้องใช้อยู่ใช้ยาไม่ต้องอะไรต่างๆพูดคุยกันนี่มันก็หายแล้วมนุษย์ไม่ต้องจิตวิทยาหรอกครับนี่คือจิตศาสตร์ไม่ใช่จิตวิทยานี่วิชาจิตศาสตร์ จิตวิทยาเนี่ยไม่ต้องเรียนนะโควิชาจิตวิทยาเนี่ยวิชาที่ไม่ต้องไปเรียนมันหรอก ใช่ป่ะก็ไม่รู้สึกว่าช่วยอะไรใช่ใช่ได้แต่สบายใจได้ข้ามคืนหน่อยสบายใจใช่ไหมหลอกให้คิดใช่เป็นวิชาหลอกให้คิดถูกต้องเห็นด้วยทุกประการไม่คิดตามเขาก็จะวางพอยไว้แล้วหรอใช่ไหมชักนำโถนี่ก็ผมไม่รู้จักคำว่า NLP เลยเหมือนอะไรอะไร neuro link link อะไร link ไปต่อโปรแกรมสร้างโปรแกรมให้มันต่อเนื่องกันโดยใช้ภาษาเข้ามาเป็นตัวนำทางครอบงำมันครอบงำใช้ภาษาจริงๆนิวโรมันคือเรื่องของระบบประสาทด้วยครับภาษานิวโรเนิร์ฟเนิร์ฟไฟแบมากกว่าเนิร์เวิร์สงงต่อเนิร์ฟมันนิวโรมากๆกันแล้วต้องลิงก์ใหม่แล้วต้องลิงก์ใหม่ใช่มันต้องมาจูนกันใหม่แล้วนะก็เพราะฉะนั้นกำลังคุยคือจูนกันใหม่นั่นเองครับว่าต้องให้เข้าใจแล้วไปจูนกันใหม่ปรับกันใหม่ครับนี่มันก็มากันพวกนี้นะครับถ้าวิเคราะห์กันตามประมวลภาพมาจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่เกิดเลยมีโรคตั้งอยู่ในท้องทุกวันเนี่ยสองเข้าไปดูตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
หัวใจรั่วต้องอยู่ในท้องเนี่ยเอ้าเอ้าเด็กๆโอ๊ยตายกูตายดูสิออกมาแล้วก็อ้าวออกมาแล้วก็พิกลพิการเป็นอะไรต่อมีอีกพิกลพิการทางมันก็มีภาษาเขาเนี่ยออทิสติกใช่ไหมใช่ไฮเปอร์อย่างเงี้ยดาวซินโดรมต่อนั่นแหละครับเป็นผลพวงมาจากวิทยาศาสตร์ทางนั้นรู้เรื่องมือฝ่ายไม่รู้เนี่ยมันอยู่ในท้องก็ไปใช้คลื่นให้เห็นภาพแรงตาอันเดอร์ซาวนั่นนะครับนั่นนะครับตัวร้ายกาจให้ดูโอ้ยร้ายกาจมากครับจะบอกกันรู้ใครเจอเพชรนั้นก็โหร้อยคนเจอเข้าไป80คนจะเสื่อมเลยนะครับสมองเด็กมันอ่อนแอมากครับสมองสามมิติสี่มิติห้ามิติอะไรอันตราซาวดูว่าเด็กหน้าตายังไงจมูกมีไหมโด่งไม่โด่งตอนท้องก็ดูโชคดีไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรพ่ออะไรมาจากอะไรนึกไม่ดีมาจากอิมมูนตัวเราเองมันต้านไม่ได้แต่จำได้คุณหมอไม่ดูก่อนดูครั้งเดียวไม่ให้ดูบ่อยครับครั้งเดียวนั่นนะก็มีส่วนเพราะว่าพอเวลาสิ่งนี้เข้าไปปุ๊บนะมันจะไปทำลายคลื่นหัวใจครับคลื่นหัวใจก่อนอื่นเพราะว่าหัวใจมันเป็นโรงงานไฟฟ้าสถิตครับตัวนี้มันคลื่นมันจะรุนแรงเล็กละเอียดมันจะไปทำลายคลื่นหัวใจแสดงถ้าเด็กไม่เป็นไรโชคดีครับแล้วก็มาจากเผ่าพันธุ์ของแม่ด้วยของพ่อด้วยเรามีความเข้มข้นมากกว่าสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำลายตัวนั้นได้เพราะธรรมชาติเขาปกป้องอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติแล้วเขาปกป้องอะไรล่ะสัตว์อยู่ในท้องแล้วครับโดยธรรมชาติเขาเลยนะอีกอย่างวัคซีนด้วยได้ยินที่รายการเขาบอกว่าสเตทบางรัฐเนี่ยเขาไม่ยอมให้ลูกฉีดเลยฉีดเลยนะวัคซีนอ่ะใช่เขาต่อต้านวัคซีนทุกวันนี้ครับใช่ไหมคะครับแล้วบ้านที่บ้านเราอันตรายก็ผมบอกว่าอันตรายแน่นอนผมใส่ว่าแน่นอนทุกทีอ่ะใครบอกว่าแน่นอนคนที่มันพูดมากูจะฉีดเองเออใจยังไอ้คนที่บอกว่าไม่อันตรายมึงพูดเดี๋ยวมากูจะฉีดมึงเองมาประเทศเดนมาร์กอถ้าจะฉีดแพงมากอยากฉีดไหมแพงมากเออเห็นไหมเขากันประชากรของเขาขนาดไหนเดนมาร์กผมถือว่าเขาเล่นประเทศสแกนดิเนเวียคุ้มมาตรฐานสูงมากเขาวัคซีนมาครับอยากฉีดไหมแพงๆเลยเห็นไหมอยากฉีดไหมแปลว่าเขาถามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเขาถามเสรีภาพส่วนบุคคลโอเคไหมบ้านเราไม่ใช่จับหัวมามือมันต้องฉีดบ้านเราจับหัวเข็มไว้เลยไม่ได้อันตรายครับผมจะพูดบ่อยจะตายไปคนสมัยไม่รู้ประเทศสแกนดิเนเวียมันสี่บวกหนึ่งสี่ประเทศบวกหนึ่งดูมันจะเป็นไอซ์แลนด์ด้วยนะที่ไม่ฉีดใช่ไหมคะไม่ใช่คำว่าสแกนดิเนเวียมันมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์สี่แล้วก็ไอซ์แลนด์ด้วยห้าด้วยห้าประเทศเนี่ยเขาอยู่ในกรอบความคิดเดียวกันหมดจะเป็นคือคุณภาพชีวิตก็จะสูงกว่าทุกประเทศในโลกนี้จะสูงกว่าทุกประเทศในโลกนี้มีสวีเดนด้วยจะสูงกว่าทุกประเทศในโลก5ประเทศนี้ก็จะมีความสุขมากที่สุดแต่ค่าของชีพก็สูงทั้งหมดก็จะมาซัพพลายเวลาเราเท่าชะไรกับชะลางไงเขากำลังใช้สมริการไงเขาต้องป้องกันครับเพราะว่าพอเวลาเท่าชะไรชะลามาเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่หวั่นไม่ไหวนะครับก็ป้องกันตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองเขาปฏิเสธวัคซีนเข้าไปมีแต่บ้านเราเนี่ยพ่อเรามันซื้อง่ายพอซื้อปุ๊บก็มีส่วนต่างหรือเปล่าไม่รู้
ถึงรู้ก็พูดไม่ได้อย่าพูดดีกว่าโอเคไหมก็อย่าไปอยู่ภายใต้นั้นเขาสิครับแล้วก็ถอยออกมาหาธรรมชาติอย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่เวลานี้เราก็ต้องคอยแอบสอบให้เข้าไปครับต้องพูดเสมอๆต้องพูดถึงนู่นระดับปู่ระดูเห็นไหมอายุท่านขนาดนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมท่านไม่ได้กินยาทายาฉีดยาเหมือนคนรุ่นใหม่นะอยากจะมีอายุแข็งแรงเหมือนกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกงมาไหมก็ต้องโยงไปทางนั้นครับมันถึงจะเด็กมันจะโยงได้เพราะว่าเกิดเมื่อถูกกรอกแล้วถูกกรอกมันไปไหนแล้วตรงนี้อันตรายผมโทษผู้ใหญ่หมดสิ่งที่เด็กไม่ดีไม่ดีถอยหลังไปสัก30ปีเนี่ยเด็กเกิดอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยมันแย่ทุกส่วนมากจะแย่ครับครับบอกไว้เลยนะเปอร์เซ็นต์แย่จะเยอะแต่เปอร์เซ็นต์ดีก็จะมีเยอะเหมือนกันผมบอกว่า 25% จะเป็นเด็กกลุ่มที่อัจฉริยะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37มาถึงวันนี้เขา25ปีแล้วกลุ่มเนี่ยจะเป็นอัจฉริยะเสียว่า 25% 25% เนี่ยฮะความเป็นอัจฉริยะของเขาเนี่ยเขาจะเผื่อแผ่บุคคลที่เขาอยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยออกมาจะเสียมทรัพย์ให้กลายเป็นอริยะอริยะไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเด็กรุ่นนี้จะรู้มีความเป็นอริยะด้วยอัจฉริยะบวกอริยะแปลว่าจะเข้าใจเรื่องของวิถีธรรมชาติแล้วก็จะเข้าใจเรื่องของมิติความคิดเพราะว่ามันมีบ้านเราทีวีเข้ามาแชร์อยู่เวลานี้ผมจะรู้ตรงนี้ผมจะรู้ตรงนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม37ตั้งแต่ผมได้ถึงนะผมต้องพูดจังได้วันนั้นครับที่1มกราคมปี37ผมได้วันนั้นเลยทีนี้ผมพูดมาทั่วก็เลยรู้ว่าเด็กครับก็เลยขีดเส้นเลยขีดเส้นมนุษยชาติไปเลยในโลกใบนี้ก็มาที่แรกก็เราคือโลกคือเราไงตั้งแต่วันแรกนะต้องทำหน้าที่นี่นะดูงอกครับมันตอนนี้ก็เริ่มต้นในภาษาไทยผมอยากจะได้คนเก่งภาษาอังกฤษมาอยู่ด้วยนะพ่ออะไรดูไหมผมจะนำสิ่งนี้ให้กับมนุษยชาติโดยการผ่านคนที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจะบอกให้ทราบว่าผมต้องการคนเก่งภาษาอังกฤษ1คนแล้วคนเก่งไอทีหนึ่งคนเดี๋ยวนี้นะครับผมมีแค่2คนนี้เท่านั้นเองทุกอย่างมันจะไปตามที่ผมวางไว้หมดเพราะความสามารถผมไม่ใช่ความสามารถธรรมดามันเป็นตัวสกัดผมก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะอะไรคะทำไมไม่สามารถสื่อสารผ่านตัวเขียนได้แปลว่าผมไม่ชอบจำตัวสะกดโอเคไหมถ้าเป็นตัวเขียนตัวพิมพ์แล้วก็ต้องให้คนอื่นทำแล้วที่คุณลุงทำใน before big bang ครับใครเขียนกันถ้านั่นก็ต้องถามก่อนว่าอ่านแล้วได้ความเป็นไงเอาอย่างนี้ก่อนให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมดแต่นิดเดียวเหรอนิดเดียวเองผิดนิดเดียวสองคนไทยใช่ยอมรับว่าเก่งอยู่นะโอเคคุณลุงเหรอคะเยี่ยมคนนั้นน่ะที่ผมคอนวินเขาทุกวันอยู่คนนั้นน่ะที่ผมคอนวินเขาอยู่ทุกวันอยู่ใครคะเป็นคุณครูเขาไปจบที่บอสตันคนไทยนะคนไทยอ๋อเขาเขียนเขาจบโทที่บอสตันเขาเขียนเหรอครับเขาสอนหนังสือมา17ปีนิดหน่อยครับเดียวตอนนี้เขาก็ออกมาดูแลพ่อแม่ครับตอนนี้ผมต้องการให้เขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็คำว่าผิดน้อยเดียวเช่นยกตัวอย่างนิดนึงครับแค่ภาษาแค่ภาษาไม่ใช่นั่นแหละคือความหมายนั่นคือสิ่งที่ผมมีอยู่แหละตัวนี้ที่มันจะไปมันเป็นผมใช้ว่า dead language
พิมพ์ไปตั้งแต่ปี46แล้วยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคนที่ผมพูดถึงเขาแก้คำทั้งหมดมาถึง16ครั้งอันนั้นเหรอครับแก้16ครั้งคำไหนไม่เหมาะสมก็เปลี่ยนฟรีเขาทำให้โอ้โหฟรีหมดเขาทำด้วยใจจริงๆครับ before big bang dot net นั่นผมใช้คำว่า dead language เพราะไม่เคยปรับปรุงเลยอยากจะนำมาปรับปรุงเหมือนกันเลยครับอันนั้นคือตัวผมแหละครับเพราะผมมีความสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนั้นผมจะทำงานอยู่แค่3อย่าง healthy กับ environment แล้วก็ energy 3อย่างผมก็ประกาศศักดาไว้ตรงนั้นอยู่แล้วการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวพ่อการสามเรื่องนี้เสียเวลากับเสียเวลาใช่ไม่เข้าค่ะไม่เข้าเนี่ยต่อเน็ตได้ไหมที่นี่ที่นี่ต่อเน็ตได้ไหมเดี๋ยวพี่ดูในแล็ปท็อปของคุณทีเทียมแล้วก็เอดิทให้ได้ว่าผมจะข้ามขั้นตอนนะจะเข้าประเด็นเราเลยดีกว่าคือเมื่อกี้ขออนุญาตเรียกพี่มาลินะครับเหรอเหรอโอเคไหมพี่มาริถามผมว่า how ทำอย่างไรผมจะบอกว่าถ้าเป็นผมฟังผมขอแลกผมขอแลกสิ่งที่พี่มาริรู้ผมจะแลกและทำให้พี่มาริรู้ในสิ่งที่พี่มาริอยากรู้แต่ขอแลกกับสิ่งที่พี่มาริรู้ไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละคำว่าไม่อะไรนั่นแหละผมก็ไม่รู้อะไรจะเรียกว่าผมอายุ30ผมไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะตอนที่ผมรู้เรื่องนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะครับก็เราตัดตอนเลยเราพูดถึงตัวสุดท้ายแล้วคือท็อปแล้วว่าขอแรกเลยเพราะว่าไม่มีใครเขาถามผมแบบที่พี่มาริถามพี่ถามอะไรคุณฮาวไม่มีใครถามก็มั่นใจอยู่แล้วว่ามันง่ายแล้วมันง่ายจริงๆเส้นที่เกิดมาอยู่เนี่ยคิดว่าง่ายมากอ้าวพูดได้คุณก็พูดได้สิเนี่ยคำว่าง่ายเนี่ยถึงจะบอกว่าแรกไงครับง่ายแล้วก็ง่ายคนอื่นด้วยเพราะว่าไปเหยียบเส้นยากให้มันง่ายไปเหยียบเส้นนั้นแสดงว่าหลังจากเราไปแล้วเนี่ยไม่มียากอีกแล้วเพราะเส้นยากมันหมดไปแล้วก็เลยอยากจะแลกเมื่อกี้ที่เปิดประเด็นนะครับแล้วได้เดินมาเนี่ยครับนั่งฟังเมื่อกี้หลับไปแล้วก็เคลียร์ทุกคนให้เสร็จก่อนแล้วก็ผมอยากให้พี่มาริได้รู้ได้ดูลุงหมอกสัมผัสคนนู้นคนนี้แล้วพี่มาริก็ถามได้เลยคุยได้ด้วยแล้วก็อยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วเราจะมาดูแล็ปท็อปกันเราจะคุยถึงท็อปของมันเลยว่าท็อปก่อนการกับการมันมีอะไรเราไม่ต้องคุยอย่างอื่นแล้วครับท็อปของก่อนการก่อนเกิดสรรพสิ่งก่อนนั้นคือ before นั่นแหละครับคุยตรงนั้นเลยมาคุยพลังงานทั้ง5ไปเลยจะเข้าใจนะได้ไม่มีปัญหาไอ้ที่ไล่จี้ไล่ถามลุงหมอกนั่นแหละไอ้ที่ไล่ถามนั่นแหละครับนั่นแหละคือตัวที่มันเป็นท็อปของการจี้ลุงหมอกไปเรื่อยต้อนไปเรื่อยได้ยังไงแบบไหนขอกลับมายังภาษาหนึ่งบอกว่าผิดนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าทั้งหมดที่เขียนมันเป็น 100% ตามที่เราเซตแล้วว่าโอเคมันดีแล้วในส่วนตัวของเรานะแล้วส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าเออมันผิดอยู่ผิดนิดเดียวก็แปลว่าเราคิดว่า 100% มันได้ถึง 95% โอเคนะภาษาที่ใช้นะต้องเข้าใจก็ถือว่าคนที่จับผิดต้องการคนจับผิดแล้วจะได้ปรับแก้ได้ต้องการมากแต่ไม่ได้ผิดแบบอ่านแล้วทำให้ไปผิดทางไม่ใช่เลยคือผิดภาษาแบ่งไว้ที่อย่างภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษลุงเป็นครูโดยตรงเวลาดูก็จะดูภาษาตรงนี้ลุงหอกอาจจะนะครับอาจจะไม่ยอมใช้ภาษาเขาใช่ใช้ความเฉพาะตัวที่บอกว่าผิดนะครับเพราะว่าพอยต์สุดท้ายของภาษาตัวภาษาเป็นตัวสกัดกั้นใช่เห็นนะครับความรู้สึกมันไม่มีภาษา
เลยนะมันถามว่าพอมาถึงว่าสุดท้ายพอไล่เมื่อกี้ถามทีเดียวว่ามาถามฮาวเลยอ่ะจบเลยงั้นอ่ะไม่ต้องเล่าแล้วทีนี้มันเล่าไม่ได้ทำยังไงแค่นี้มันเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้แล้วใช่ไหมทีนี้พอตัวเฉพาะตัวเช่นสุดท้ายที่ลุงหมอจะเล่าคือไร้ความรู้สึก มันจะคุยยังไงไร้ความรู้สึก ลุงหมอก็แค่ทิ้งไว้ว่าแอนคอนเชียสทีนี้ที่บอกว่าผิดอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าภาษาอังกฤษไม่มีให้ใช้ครับเช่นคำว่ากายใจจิตภาษาอังกฤษคำว่าจิตใช้คำว่าอะไรครับ soul spiritถ้าเป็นของไทยที่ยังใช้แล้วไม่ตีไม่แตกก็คือคำว่าจิตวิญญาณเขาไปใช้คู่กันซึ่งมันไม่ใช่จิตก็ต้องไม่บริสุทธิ์วิญญาณคือบริสุทธิ์หรือแม้แต่คำว่าจิตกับใจของไทยก็ใช้คู่กันอยู่อีกยังไม่ยอมแยกจิตก็จิตใจก็ใจกายก็กายอะไรอย่างเงี้ยแล้วกายที่กินเป็นกายก็ไม่ใช่บอดี้ด้วยไปเข้าใจว่าเป็นบอดี้เป็นรูปร่างเนื้อในมันคืออะไรอีกประมาณนี้หรือคำว่าจิตความหมายมันเป็นเช่นไรเนี่ยเราจะมาถกกันหลังจากที่เรามาดูแล็ปท็อปกันบนภาษาโอเคว่าตรงนั้นดีกว่าครับก็ยินดีเพราะว่าอยากจะทำงานตัวนี้ให้กับโลกเพราะความสามารถผมไม่ใช่ความสามารถธรรมดาครับผมสามารถหยุดพายุได้ก็แล้วกันก็ดูที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้ที่สามารถหยุดพายุได้เนี่ยแน่นอนนะผมใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเลยล้วนๆเลยแล้วครับ 100% ด้วยแล้วก็พุทธศาสตร์ก็ไปอธิบายผ่านพุทธศาสตร์แล้วก็จิตศาสตร์แปลต้องพัฒนาได้จึงจะสามารถไปหยุดพายุได้มันไม่ใช่ธรรมดาหรอกงั้นงานผมต่อไปเนี่ยมันจะไปหยุดเฮอริเคนป้องกันความสูญเสียอย่างมากเพราะฉะนั้นไปหยุดไต้ฝุ่นขอให้ผมได้เข้าพื้นที่ก่อนที่อุตุเขาจะบอกว่าจะขึ้นฝั่งภายใน5วันนี้ผมสลายกลางมหาสมุทรเลยบอกให้ทราบสามารถสลายกลางมหาสมุทรได้แน่นอนแน่นอนเลยนะหน้าวันนี้อุตุเขาก็เรียลไทม์มันก็เทคโนโลยีมันก็มาให้เรียบร้อยแล้วมันเหลือแต่ activity ทั้งเองนะครับที่มันต้องไปต่อไปนะผมว่าผมไม่รับไม่รู้ใครว่ากำลังคุยกันเรื่องพวกนี้อยู่นั่นคือความสามารถผมหยุดเฮอริเคนได้แน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ขอให้ทำยังไงจะให้เอาตัวคนนี้ไปยืนอยู่ริมฝั่งที่ยังสูงสุดที่ฟลอริดาแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วตัวที่มันล่าสุดมันเข้าแล้วถ้ามันอยู่ในมหาสมุทรอยู่ประมาณสักสามวันผมว่าสลายมันได้แต่ผมขอ5วันกันเหนียวไอ้แค่ตรงนี้นะฮะลองคิดเป็นเงินเศรษฐกิจจะเอาเท่าไรเงินนี้ดีกว่าเอาเท่าไรเงินเอาเครื่องบินขี่ส่วนตัวขี่ยังได้ด้วยท้าด้วยถ้าหยุดไม่ได้ยินดีให้ปรับด้วยมียูแสนบาทเนี่ยให้ปรับมันเลยก็เขาไม่ได้เสียอะไรนี่ใช่ไหมครับเราเสนอตัวไปเสียอะไรทั้งสิ้นเราไปอยู่แค่7วันเองมันจะชิบหายแค่นั้นก็ให้มันรู้ไปสิเออกินนอนแถวๆนั้นใช่ไหม7วันเอาอยู่กระรับผลเหมือนเขาจะรู้ล่วงได้นานขนาดที่จะคุณลุงเดินทางทันไหมก็เราเฟอร์ไปก่อนสิครับใช่ไหมก็คือพายุเขาจะรู้ล่วงหน้านานเขารู้มั้งแต่กลางมหาสมุทรแล้วครับเขาต้องไปก่อน10วันแล้วครับถ้ามันเริ่มก่อตัวก็จะเริ่มรู้แล้วเริ่มทำนายทายทักแล้วครับขึ้นฟังมาไม่ผิดแม้กระทั่งชั่วโมงเดียวนะครับนี่เขาเรียกพูดถึงเซ็นเตอร์เนี่ยเซ็นเตอร์เวลามันเคลื่อนที่เนี่ยเซ็นเตอร์แต่รัศมีมันใหญ่มันกว้างเคยเสนอไหมคะผมไม่เคยเสนอ
ก็ไม่รู้แล้วก็จะก็ถึงบอกว่ามันไม่มีใครใช้ภาษาอังกฤษให้เอ๊ะครับคุณคนที่บอสตันนี่ไม่เขาไม่ทันกันครับผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษยังไงคือในเว็บไซต์แล้วก็จะได้ใช่ส่งออกไปใช่ก็ตอนอย่างนั้นนะคล้ายๆกับว่าเวลาเนี่ยเสียแต่ว่าเด็กสมมติว่ากำลังดูเรียลไทม์ของอุตุของเขาอยู่ก็ฟังภาษาเขารู้เรื่องเนาะเขาบอกว่าขณะนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ใช่ไหมก่อนที่ขึ้นฟลอริดาเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ห่างจากจุดศูนย์กลางห่างจากฝั่งสัก500กิโลเมตรเนี่ยนี่แหละครับตรงนี้ฮะเราจะสลายมันก่อนที่จะขึ้นฝั่งขอให้ผมได้ไปอยู่ตรงนั้นเถอะก่อนที่ขึ้นฝั่งมัน5วันผมรับรองด้วยนะถ้าหากว่าเราออฟเฟอร์ตรงนี้เข้าไปปุ๊บให้กับรัฐบาลเขาก็มันไม่ขึ้นฝั่งตามที่ว่านี้สุขความสูญเสียก็ไม่มีใช่ไหมครับแทนที่คุณจะเสีย 100% ขึ้นฝั่งผมขอคุณสัก 30% 10% ยังดีวะคุณประเมินได้หมดนี่ใช่ไหมเมื่อเวลาเสร็จภารกิจแล้วเอา 5% ยังได้วะถ้าฉันทำไม่ได้เธอปรับฉันด้วยฉันมี 100,000 บาทเอาเห็นไหมสรุปเธอไม่ได้เสียหาอะไรเลยอ่ะใช่ป่ะไอ้กรณีเสร็จสับจบไอ้พวกที่เขาพูดกันว่าที่หนูขายจริงๆมันไม่รู้เขามีเครื่องมือภาพเครื่องมืออะไรพวกนี้เขามีอะไรเยอะมากแล้วที่ก่อพายุก็ได้สลายก็ได้สลายไม่ได้หรอกผมรู้ว่าสลายไม่ได้อินเทอร์วีนได้เหมือนตอนปีที่แล้วที่ฟลอริดาโคสต์ฟลอริดานี่แหละค่ะปีที่แล้วปลายก็เป็นข่าวไม่ใหญ่ก็ต้องไปดู YouTube ดูใครที่เขาบางคนก็จะลงข่าวครับครับไม่ให้เป็นข่าวใหญ่ครับครับเพราะหนูเชื่อว่ามาตั้งเยอะเทคโนโลยีตั้งเยอะความรู้ต้องเยอะครับนี่เราก็จะไม่มีทุกอย่างครับเขาทำได้แน่นอนฮะใช่ไหมคะครับว่าทำได้แน่นอนโซ่เขาจะไปจ้างคุณลุงทำไมเขาต้องการทำให้เสียหายอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงทั้งนั้นอันนี้หนูพูดแบบไม่ใช่เลยอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันคิดว่าจากที่ฟาร์มจากที่อ่านจากที่เขาคุยจากเวลาคนประเทศเขาโมโหแล้วเขาจะเรียกเขาจะป้องกันทำไมเขาต้องการอะไรก็โอเคถ้าหากว่าเป็นงั้นก็ไม่ว่าอะไรกันแต่คุณลูกเคยเห็นแบบนี้ครับหนูเห็นที่นี่แล้วหนูถ่ายรูปตรงระเบียงบ้านเลยเรามีช่องทางเสนอทั้งนั้นใช่แต่ว่าเหมือนเขารวมหัวกันหนูคิดอย่างนั้นไม่งั้นจะมีแบบนี้ได้ยังไงมากแล้วก็ไม่เห็นแดดแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ฝนก็ไม่มีแล้วคนก็ป่วยบ้านเราเยอะขึ้นทุกวันก็เรียกเคมเทรลส์ในมองนอกคือปล่อยเคมีให้คนป่วยหนูอาจจะไม่รู้จริงแต่หนูเห็นแบบนี้เหมือนภาพที่มองนอกก็ให้ดูแล้วก็โมโหว่าทำไมทำกับเขาอย่างนั้นบ้านเราก็เห็นหนูไปเที่ยวนิวซีแลนด์ก็เห็นทุกวันที่ภูมิแพ้ก็เยอะหนักมากหนักมากมาจากหนักมากมาจากดีแล้วฮะแล้วหนูก็ถ่ายไว้อันนี้จากบ้านหนูครับชี้ให้เขาดูประจำครับใช่ไหมจอยมีเครื่องบินมีครับก็ดีแล้วนะฮะก็แล้วก็มาแก้ซะทีนี้ยังไงแล้วก็คิดในเชิงแก้ไขครับที่บอกว่าบางทีโมโหยืนแล้วก็บอกว่าไปไม่ต้องมาทำ ไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครกูเอ้ยกูเอ้ยอย่าทำแบบนี้ก็มันมีหลายแนวทางที่เสนอทั้งนั้นนะถ้าเราไม่เสนอ government นะใจอันนี้ก็มันไม่รู้หรอก็
นี่ต้อง authority ของ government นะก็ยังทำได้นะใช่ไหมไม่เห็นเพราะทุกคนกดมือถือทุกวันไม่มีใครมองฟ้าครับใช่มันก็เป็น authority ของ government แล้วครับที่ต้องทำงั้นได้ถ้าเสนอ government เขาไม่ yes ก็เสนอทางด้านเอกชนได้สบายเอ้ยมีแนวทางอย่าลืมว่าหลายปีก่อนเป็นข่าว only ของคนนอกครับตอนนี้เห็นแล้วที่นี่กี่ปีแล้วดูไปบนมอนต์ทูสกายสี่ห้าปีแล้วก็จะบอกจอยดูมันมาแล้ว ก็ทำอะไรไม่ได้ ไอ้ฮาร์ปนี่แน่นอนครับไอ้ฮาร์ปเนี่ยผมเคยพูดเสมอว่าเรื่องฮาร์ปเนี่ยใช่ไหมครับผมเคยพูดเสมอว่าแค่เขายิงไปแค่สามจุดในที่เดียวกันสี่จุดในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันด้วยความเร็วที่มันก่อนเลยของแสงเนี่ยก็ทำทำไมครับนั่นแหละเรียกว่าความมั่นคงความอยากจะเป็นหนึ่งเดียวของอะไรของโลกเป็นหนึ่งเดียวฟังดูดีแต่อันนี้วิธีไม่ดีถูกต้องครับถูกต้องเห็นด้วยครับครับลุงก็ L equal to M E M A คืออะไรอันนี้สมการนั้นผมจะเปลี่ยนไปเป็น L M E M M E ต่อไปต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าเดิมทีเดียวก็คือ V ก็คือ velocity นะครับก็คือความเร็วครับ L is ลุงอ no this is light first I mean this is light right this one energy this is meor material. This mass. One, yes, a mass. Volume. Not volume. Velocity. Velocity. That's my question mark. ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ใส่ภาษาไปแล้วก็ไม่รู้จะโอเคถ้าจะเป็นคำถามต่อไปคุณจะใช้คำว่า L เท่ากับ M E ฮะL เท่ากับ M E ครับมันได้หลายอย่างลุงออกก็ได้ L นะหรือจะเป็นไลท์ก็ได้ผมใช้ไลท์ส่วนมากผมใช้ไลท์ในการทำพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องถามไลท์ครับก่อนครับก็เดี๋ยวต้องถามคุณทีเดียวคือความกลัวก้อนนี่ครับถึงได้บอกว่าผมรอว่าครูมาริจะเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเข้ามาโอเคขอดูเพราะว่ามาครั้งแรกผมอยากจะตอบเรื่องอยากชัวร์อยากชัวร์ก่อนแน่นอนต้องชัวร์ก่อนครับต้องชัวร์แล้วค่อยกระเบิดทุกอย่างต้องชัวร์ก่อนนะครับมันจะเดินได้หมายความต้องเคลียร์ตั้งแต่ภาษาคำแรกผมเป็นคนที่คำแรกที่เราเริ่มต้นภาษาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนต้องตีให้แตกก่อนจะไปต่อได้แล้วจะเป็นอินฟินิตี้ไปหมดเพราะว่าถ้าเขียนไม่ตรงไม่ตรงตามคุณลุงพูดถูกก็จะผิดเลยผิดเลยถูกใครอ่านผิดหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับเวลาเป็นไทยเวลาเป็นอังกฤษก็ไม่เหมือนกันครับผมได้ไอ้ตรงนี้นะฮะถึงอยากจะโอ้โหถ้าผมมีคนนี้เข้ามาเมื่อไรโลกใบนี้เป็นของผมคนเดียวผมกล้าพูดได้เลยอะไรนะคะโลกใบนี้เป็นของผมคนเดียวเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้จริงๆหนึ่งผมทำให้ฝนตกได้แน่นอนนะครับตกหน้าหนาวหน้าร้อนนี่แหละได้แน่นอนไม่ได้ให้ปรับด้วยสลายไม่หยุดฝนได้ดันไม่ได้ให้ปรับด้วยนี่ผมพูดผ่านสื่อด้วยนี่ได้ขอจะเวลาไม่ได้ให้ปรับด้วยนี่คือความซ้อมของผมแล้วผมก็สลายหิมะโทษสลายหิมะได้แน่นอนตัวนี้ไม่การันตีสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไปบ้านเขาเรามีเวลาที่จำกัดในการทำแต่เป็นผ่านเคสตัดดี้ไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมไปที่ฮอกไกโดและรัสเซียทำไมต้องสลายผมนี่เป็นคนที่มีความพิเศษอันหนึ่ง
เมื่อได้ยินอะไรก็ตามทีที่เห็นว่ามันจะโหทำลายร้างอย่างเช่นมันจะร้อนแรงต้องโอ้โหตั้ง30ปีในรอบ30ปีเงี้ยตรงนี้แหละครับผมจะคอนฟิวส์มากไม่ใช่คอนฟิวส์คอนเซนเทรตมากกับสิ่งเหล่านี้ครับคอนเซิร์นแล้วก็ก่อให้เกิดคอนเซนเทรตด้วยครับครับของผมจะคอนเซิร์นปุ๊บอีกด้านผมคอนเซนเทรตทันทีครับชาวโลกบอกว่าคอนเซิร์นแล้วทางฝ่ายผมจะบอกว่าผมจะคอนเซนเทรตกับภาษาที่ได้ยินนั้นทันๆแล้วมันจะมีคำตอบภายในตัวเองครับครับว่าต้องช่วยต้องไปต้องเลยแหละครับในการเดินทางไปฮอกไกโดคราวนั้นก็ได้ยินข่าวบอกว่าหิมะจะตกในรอบ30ปีหรือ40ปีแค่นี้ผมรู้แค่นี้จัดการเตรียมพร้อมภายในกี่วันไม่รู้พอดีเขาไม่มีวีซ่าไงมันก็ง่ายมันจะเร็วมันเร็วตรงนั้นเองโอเคนะไม่รู้ถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาผมจะไหวเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันรุนแรงก็ต้องขอบคุณทางด้านอุตุของเขามันเป็นติดต่อเขาหรอไม่ฮะผมไปไม่ private เลยครับไปเองเลยมันติดต่อทันที่ไหนแล้วไม่ทันโซแปลว่าไปครับแล้วทำอะไรคะแค่ตรงนั้นก็ไปทำอีกแค่นั้นเองทำอะไรคะก็ไปสไลด์อีกว่าซะเลยยังไงคะดื้อๆนี่ก็ฟิสิกส์อย่างเดียวครับฟิสิกส์สไลด์ครับครับก็ไลด์ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นครับใช่ครับแค่ยืนเฉยๆใช่ยืนนี่ก็ทำอะไรอะไรคะทำอะไรนี่มีเครื่องมือผมมีไลฟ์อย่างเดียวใน YouTube นี่หมดอ๋อเหรอคะครับแล้วก็ตามเรื่องของอุตุเข้ามาตลอดเช่นสมมติว่าคืออุตุเข้าเรียลไทม์นะฮะคือคนเก่ง IT ไปด้วยนะวันนั้นเห็นไหมครับเขาก็ให้ดูตลอดว่านาทีนี้นะอุตุเขาบอกว่านี่มันสีแดงสีแดงแปลว่าโอ้โหหิมะมาเต็มแล้วบอกผมแค่นี้เองครับผมก็ออกไปปฏิบัติงานผมเองภายในประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ดูไปตลอดเอ้ยแดงมันหายไปเป็นเหลืองแล้วเหลืองมีเป็นเขียวแล้วอย่างเงี้ยก็เดินทางต่อไม่รู้ได้ข่าวที่ไหนก็ตามทีจากฮอกไกโดจะพังไปถึงใต้เนี่ยมันขึ้นชิงเงินเช็งที่ตรงนี้แหละครับโอ้โหจะชิบหายกับเงินทองใช้กับชิงเงินเช็งใช่ไหมมันแพงเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพราะเราไม่มีแผนอยู่แล้วตรงนั้นน่ะมันวางแผนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้ลงใจเองน่าใช้ใจเองหมดมันเป็นหลายแสนนั่นครับสามคนยังเป็นหลายแสนกำลังจะกลับแล้วแต่สิ่งที่เราได้ผมก็ได้ในส่วนตัวผมถ้าเสนอไปทางรัฐบาลเขาต่อไปก็เสนอได้ก็บอกว่าปัญหาฮอกไกโดทุกวันนี้ก็คือปัญหาน้ำแข็งที่ขึ้นมามันพอกพูนคือแผ่นดินจะสูงขึ้นมาปีละตั้ง5เซน10เซนก็เพราะน้ำแข็งมันฉาบอยู่นึกออกไหมครับเขาต้องการละลายเท่านั้นต่างหากเขาต้องการละลายทำไมครับละลายทำไมมันละลายไม่ได้อะไม่ควรมันก็มีแต่ว่าจะพอกปูนขึ้นมา มันทับถมไงใช่ไหมฮะเพราะทุกปีเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ตัวที่มันแข็งละลาย มีแต่เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วไอ้เจ้ากองหิมะที่มันเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยฮะมันจะท่วมบ้านเราเสียบ้านเราอยู่ส่วนนั้นแล้วข้างๆรั้วเลยมันก็สูงขึ้นน่ะใช่ไหมอ้าวแล้วที่เขาบอกโลกร้อนทำไมไม่ละลาย global warming ก็ถึงบอกว่าจะทำฝนก็คือตรงนี้เองก็เพราะตรงนี้ต้องการให้ทำฝนให้มันตกที่กลางทะเลทรายแนวความคิดผมเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยนาทีนี้ครับนี่ส่งไปทำวีซ่าแล้วประมาณ20วันถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้วีซ่าเข้าออสเตรเลียนะครับครับยื่นวีซ่าแล้วเมื่อเช้านี้ด้วยต้องทะเลทรายก็ต้องการที่พิสูจน์ไงครับท้ารัฐบาลก็เลยตรงนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้รัฐบาลต้องมารับรู้รับทราบรับรองครับไม่ใช่จะไปทำโดดสนึกไม่ใช่เราทำของเราอยู่แล้วเราเห็นผลเราของเราอยู่แล้วไปถึงก็โชว์อัพอย่างเดียว
เสนอการโชว์ออฟอย่างเดียวการันตีโดยพีเรียดของเวลาสถานที่ที่มันร้อนแรงไม่มีฝนตก5ปี10ปีนั่นแหละครับโอเคไหมครับอาจารย์แตะนิดนึงได้ไหมคะไม่เป็นไรอาม่าเขามีธุระกดดีว่าหลังคืนไม่เป็นไรนะอาม่ามีธุระให้อาม่าไปก่อนพอดีจะไปธุระอาม่าต้องการอะไรเอาสมองสมองให้โปร่งให้มันโปร่งเนาะมันตื้อเนาะนั่งให้สบายไม่เห็นเดินเลยนะใช่ได้เห็นเดินเย็นมาเย็นมาอย่าเกรงอ่ะเวลาผมเย็นอย่าเกรงเวลาผมจับตัวอย่าเกรงดูตัวจะเบานะว่านะดูสิ